วันนี้นะฮะข่าวสำคัญก็คงจะไม่มีเรื่องไหนสำคัญเท่ากับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธนาธรนะครับวันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าคุณธนาธรนั้นเดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือเดินทางไปที่กกต.นะครับก็นำเอกสารเป็นลังนะครับไปพบตัวพนักงานสอบสวนหรือที่เรียกว่าอนุกรรมการนะเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาและก็ชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆนะครับวันนี้ก็ท่านก็คงจะได้ติดตามกันแล้วนะครับว่าก็นำเอกสารจำนวนมากไปพร้อมกับนายปิยบุตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะฮะแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคบรรยากาศวันนี้เราก็จะเห็นนะคึกคักฮะมีคนไปให้กำลังใจธนาธรจำนวนมากนะการที่มีคนไปให้กำลังใจธนาธรจำนวนมากเนี่ยนะมันก็ต้องทำให้กกต.นี่คิดหนักนะเพราะมวลชนเขาเยอะนะถ้ากกต.จะไปตัดสินอะไรที่มันดูแล้วไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะบ้านเมืองก็คงจะต้องลุกเป็นไฟนะฮะเพราะว่าคนที่เชียร์ธนาธรทั่วประเทศนั้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินอะไรในวันนี้นั้นก็ต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมผมฟังคุณธนาธรให้สัมภาษณ์หลังจากออกมาแล้วฮะก็ถือว่าพูดจาได้ดุดันมากฮะว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นกลั่นแกล้งเขาหรือว่าทำให้เขาได้รับความเสียหายเขาก็จะดำเนินคดีตามมาตรา157ถ้ากลั่นแกล้งเขานะสมมุติว่ามีการกลั่นแกล้งเขาก็จะดำเนินคดีตามมาตรา157แต่จะดำเนินคดีหลังจากที่เป็นไงฮะนะจะดำเนินคดีหลังจากที่คสช.หมดอำนาจไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าดำเนินคดีตอนนี้นะธนาธรก็มองว่าคงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเขาความเชื่อของเขานะเพราะฉะนั้นนะครับนะเกมวันนี้มันก็นะมีได้มีเสียนะครับผมเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งการที่จะมาให้ใบส้มนะจะตัดสิทธิ์อะไรต่างๆธนาธรหรือพรรคอนาคตใหม่นั้นก็ต้องคิดให้รอบคอบนะครับการสอบสวนการวินิจฉัยต้องอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าการวินิจฉัยหรืออะไรต่างๆนั้นไม่ได้อยู่บนหลักกฎหมายไม่ได้อยู่บนหลักของพยานหลักฐานนะไปหลงเชื่อนะครับไปหลงเชื่ อทางผู้ร้องเรียนหรือพวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยที่ร้องกันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นพวกเนี้ยนะเดี๋ยวนี้มีนักร้องเยอะแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครนะฮะพวกนักร้องต่างๆเนี่ยอาจจะมีร้องแบบสุจริตรับจ้างมาร้องรับจ้างมาใส่ร้ายมันมีหลายคนมีหลายประเภทถ้าร้องจริงๆก็โอเคแต่ว่าผมว่ามันจะเยอะไปหน่อยนะคุณร้องทุกวันเลยเหมือนว่าคุณไม่มีอะไรทำนะเช้าก็ไปร้องเรียนนะครับเนี่ยคนเหล่านี้ควรจะถูกดำเนินคดีเพราะว่าผมมองว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นวายนะวันๆก็มานั่งร้องเรียนอย่างเงี้ย400 500คดีแล้วเท่าที่ฟังจากกกต.นะฮะมันเยอะแยะทำให้นะแทนที่เขาจะมาประกาศคะนงคะแนนอะไรก็ต้องมานั่งฟังเรื่องร้องเรียนทุกวันแล้วก็ไอ้เป็นไอ้พวกเจ้าเดิมๆนะผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้นะมีงานทำมีอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ก็ทางอนาคตใหม่และคุณธนาธรคุณปิยบุตรก็พูดชัดเจนนะฮะจะดำเนินคดีกับไอ้พวกนักร้องแล้วก็ไอ้สื่อมวลชนที่มันบิดเบือนอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะดำเนินคดีนะครับถ้าคนไหนบิดเบือนคนไหนร้องเรียนเท็จการแกล้งก็จะดำเนินคดีให้หมดดีเหมือนกันครับนะถ้าไม่ทำเลยไอ้พวกนี้วันไม่มีอาชีพวันๆก็ไปร้องเรียนทุกวันผมก็ไม่เข้าใจว่านะพวกนี้มันทำมาหากินอะไรนะอย่างที่บอกอ่ะมันไม่รู้ว่าทำมาหากินอะไรทำไมมันไปรู้ข้อมูลมาจากไหนยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการกลั่นแกล้งนะเท็จนะผมว่าธนาธรแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ก็ควรจะดำเนินคดีกลับให้หมดเอาให้หนักนะครับวันนี้ติดตามข่าวแล้วเขาบอกเขาก็จะดำเนินคดีให้เต็มที่เลยนะครับผมสนับสนุนนะครับก็ดำเนินคดีให้เต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าไอ้การที่วันๆมาร้องเรียนเขาทุกวันเนี่ยมันเหมือนผมว่ามันยังไงมันดูเหมือนคนบ้าบ้านเมืองก็โอ้โหวุ่นวายเหลือเกินแทนที่เขาจะประกาศผลการเลือกตั้งก็มานั่งฟังแต่ไอ้เรื่องร้องเรียนถือหุ้นสื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ทุกพรรคการเมืองตอนนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะพอไอ้นักร้องพวกนี้ไปร้องไอ้พรรคอื่นก็ร้องกันบ้าง
ทำไปทำมาเนี่ยไปไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะครับจะยุบพักจะตัดสิทธิ์ยุบพักตัดสิทธิ์โอ้ยเต็มไปหมดครับนะทำไปทำมาทุกพักการเมืองมันก็มีคนที่เป็นเจ้าของสื่อทั้งนั้นน่ะนะนะทุกพักอ่ะมีสื่อสนับสนุนทั้งนั้นน่ะใครๆก็รู้ว่าแต่ละพักน่ะมีใครสนับสนุนอยู่นะสังคมเขารู้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นทุกพักมันก็ต้องมีคณะกรรมการบริหารพักผู้สมัครถือหุ้นสื่อทั้งนั้นน่ะพักไหนไม่มีอ่ะมันมีหมดอ่ะผมเชื่อเลยนะเพราะนั้นร้องกันไปเอาคืนกันไปร้องกันไปร้องกันไปเป็นไงทำไปทำมาโดนยุบพักหมดทุกพักแล้วจะเอาพักที่ไหนล่ะมาบริหารชาติบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักร้องเนี่ยผมว่าสังคมชาวเน็ตและพี่น้องประชาชนทั่วไปเขาก็เริ่มแบบรู้สึกเอื้อมละอากับไอ้พวกนี้แล้วนะมันน่าจะพอสมควรนะเอาแต่พอสมควรไม่ใช่ว่าร้องเรียนกันทั้งวันทุกวันนะข้อมูลเดิมๆอะไรต่างๆทำให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องการโอนหุ้นเนี่ยนะกฎหมายแพ่งก็เขียนไว้ชัดเจนแล้ว1ทำเป็นหนังสือ2ลงลายมือชื่อคนโอนคนรับโอนนะแค่นี้แล้วก็ระบุหมายเลขหุ้นแค่นี้การโอนก็สมบูรณ์และจบแล้วหลังจากนั้นถ้าจะเอาไปยันนะเอาไปยันกับบุคคลภายนอกหรือจะไปอ้างบุคคลภายนอกนะก็ไปลงสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมันก็จบเขาก็ทำครบถ้วนหมดแล้วธนาธรก็ทำครบถ้วนหมดแล้วแล้วจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับเขาไอ้พวกนักร้องทั้งหลายเอาพยานหลักฐานอะไรไปร้องเรียนเขาเอาแค่บจ5นะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าธนาธรยังถือหุ้นอยู่แค่นั้นบอจ5มันไม่ใช่หลักฐานว่าใครถือหุ้นนะเป็นแบบฟอร์มที่กรรมการบริษัทแจ้งต่อนายทะเบียนว่าปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้แค่นั้นแหละนะครับเข้าใจไหมครับบจ5ไม่ใช่หลักฐานว่าใครถือหุ้นนะครับเข้าใจนะครับหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าของหุ้นเนี่ยคืออะไรหลักฐานการซื้อขายหุ้นนะหรือหลักฐานการโอนหุ้นแล้วก็สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอันนั้นน่ะหลักฐานเลยว่าใครเป็นเจ้าของแต่บจ5น่ะเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่ธนาธรถือหุ้นมีหน้าที่ไปแจ้งนายทะเบียนซื้อขายหุ้นเดือนมกราไปแจ้งเดือนมีนาไปแจ้งช้าเกิน14วันนะถามว่าในเมื่อเขาขายหุ้นไปแล้วเนี่ยธนาธรเขามีหน้าที่ต้องไปตามไหมว่าคุณไปแจ้งนายทะเบียนหรือยังมันไม่มีก็เขาขายไปแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นอีกต่อไปและเขาก็ไม่ใช่กรรมการนะมันเป็นกฎหมายแบบง่ายๆใครจบนิติศาสตร์มาจบเนติบัณฑิตเนี่ยก็จะย่อมรู้แล้วนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้ามีหนังสือโอนหุ้นนะมีลายมือชื่อคนโอนคนรับโอนเลขหุ้นลงทะเบียนผู้ถือหุ้นก็จบแล้วมันสมบูรณ์ก็อยากจะรู้ว่าใครเจ้าของหุ้นก็ให้เขาเอาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นไปแสดงก็จบแล้วครับแล้วคุณจะไปสงสัยอะไรอ่ะนะสงสัยลงวันที่ย้อนหลังแล้วคุณจะสืบยังไงอ่ะนะครับนะสงสัยว่าวันที่เขาโอนหุ้นนะเขาอยู่บุรีรัมย์แล้วทำไมอ่ะเขาอยู่บุรีรัมย์เขาก็โอนหุ้นได้เขาจะมาตอนกี่โมงก็ได้ไม่เข้าประชุมก็ได้นะครับแล้วเขาก็มาลงชื่อตอนไหนก็ได้นะลงชื่อก่อนลงชื่อหลังมันก็ได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะใครที่เรียนกฎหมายมาก็ลงชื่อเสร็จก็จบก็เรียบร้อยนะแล้วคุณจะไปสงสัยอะไรนะครับไปสงสัยอะไรเขาโอนหุ้นให้แม่เขานะมีเช็คหรือจะไม่มีเช็คก็ได้ยกให้ก็ได้ซื้อขายก็ได้มันทำได้ทุกอย่างอ่ะนะลูกกับแม่ก็จบส่วนหลังจากนั้นเขาโอนให้แม่เขาแล้วหุ้นมันก็โอนไปเรียบร้อยหลังจากนั้นแม่เขาจะไปโอนกี่ต่อพิสดารยังไงโอนกลับไปกลับมาอะไรมันไม่เกี่ยวกับธนาธรแล้วนะครับหลักกฎหมายฮะนะในเมื่อเขาเซ็นโอนปุ๊บจบเรียบร้อยเอาไปลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจบหลังจากนั้นคุณแม่ธนาธรเอาไปโอนให้หลานหลานไปโอนให้ใครโอนกลับไปกลับมาตีลังกาโอนมันจะไปเกี่ยวอะไรกับธนาธรเพราะว่าเขาขายไปแล้วเขาโอนไปแล้วกรรมสิทธิ์มันโอนไปเข้าใจนะครับหลักกฎหมายมันไม่ซับซ้อนแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาธนาธรทำไมต้องให้ธนาธรลำบากต้องไปพบคณะกรรมการการเลือกตั้งอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่มาร้องเรียนมีหลักฐานอะไร
นะเอาหลักฐานอะไรหรือมีลำพังแค่บอจ5นะคือเอกสารแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แจ้งไว้ในทะเบียนซึ่งการจะแจ้งช้าแจ้งเร็วหลังเลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการโอนหุ้นเลยนะถ้าใครเรียนเนติบัณฑิตใครเรียนนิติศาสตร์วิชาหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนถึงขนาดแจ้งข้อกล่าวหาธนาธรจะออกใบส้มอะไรต่ออะไรตามข่าวลือไม่ใช่ข่าวของกกต.นะเดี๋ยวกกต.จะมาฟ้องผมข่าวลือต่างๆทำนองว่าจะใบส้มจะยุบพรรคอันนี้ข่าวลือนะไม่เกี่ยวกกต.เดี๋ยวกกต.จะมาฟ้องผมนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกกต.ทั้ง7คนว่าท่านต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบนะครับถ้าสมมุติว่าเขาโอนหุ้นเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องยุติเรื่องไม่ควรปล่อยให้เรื่องมันเนิ่นนานไปมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งข้อถกเถียงกันทางสังคมแล้วประเทศเราก็จะวุ่นวายเพราะธนาธรนั้นเป็นขวัญใจประชาชนคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็จะสนับสนุนเขาเพิ่งได้รับการเลือกตั้งมาแค่8เดือนทำไมมันวุ่นวายเหลือเกินทำให้มองว่าเขาถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าฝากคณะกรรมการการเลือกตั้งลองพิจารณาดูว่านะควรจะรีบตัดสินชี้ขาดนะว่าเขาทำผิดไหมแล้วก็ทำอะไรผิดถ้ามันไม่มีหลักฐานโอนหุ้นเขาถูกต้องหมดนะลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นถูกต้องมันก็จบหลังจากนั้นแม่เขาจะไปโอนกี่รอบโอนพิสดารยังไงอะไรมันจะไปเกี่ยวอะไรกับธนาธรล่ะครับแม่เขาไม่ได้ลงสมัครส.ส.คุณจะไปดำเนินคดีอะไรเรื่องอื่นเขารายงานการประชุมเท็จแจ้งเท็จอะไรมันคนละเรื่องกับแม่ธนาธรเนี่ยมันคนละเรื่องมันจบไปแล้วไงมันไม่ต้องไปวินิจฉัยว่าหลังจากนั้นโอนกลับไปกลับมาโอนไปโอนมาโอนไปโอนมารายงานการประชุมจำนวนผู้ถือหุ้นไม่ตรงแล้วมันจะเกี่ยวกับคนที่ขายหุ้นคนแรกอย่างไรนะครับนะเข้าใจไหมครับเหมือนกับผมมีรถอยู่คันเนี่ยผมก็ขายให้ในกอหลังจากนั้นในกอไปโอนให้ในขอในขอโอนในคอในคอโอนในงอในงอโอนให้ในจอในจอโอนกลับไปกลับมาอีกร้อยรอบมันจะเกี่ยวอะไรกับผมซึ่งเป็นคนขายรถนะเพราะวันแรกที่ผมขายรถไปกรรมสิทธิ์มันก็โอนไปแล้วตั้งแต่ตอนขายจบหลังจากนั้นไอ้คนซื้อมันจะไปเอาไปจะไปโอนไปกี่ทอดกี่อะไรโอนกลับไปกลับมาก็เรื่องของมันมันจะเกี่ยวอะไรกับคนที่ขายคนแรกเข้าใจนะครับหลักๆเนี่ยกฎหมายมันไม่ได้ซับซ้อนแต่ไม่เข้าใจว่าพอมันเป็นประเด็นทางการเมืองนะก็ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าคดีนี้ตกลงยึดหลักกฎหมายไหมยึดหรือเปล่าครับยึดหลักกฎหมายไหมยึดตัวบทกฎหมายไหมตัวบทกฎหมายไม่ได้ซับซ้อนยึดพยานหลักฐานนะยึดข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงไหมยึดเจตนาล้มกฎหมายไหมเจตนาล้มกฎหมายคือไม่ต้องการให้ผู้สมัครส.ส.เป็นเจ้าของสื่อเพราะถ้าคุณเป็นเจ้าของสื่อก็คุณเป็นเจ้าของสื่อคุณจะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองคุณเป็นส.ส.คุณก็เอาอิทธิพลทางการเมืองมาเผยแพร่ทางทีวีทุกวันนี้มันก็มีทีวีอยู่ประมาณสัก2ช่องที่เห็นชัดๆช่องนึงก็เชียร์พรรคนึงอีกช่องนึงก็เชียร์อีกพรรคนึงเขาไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าช่องไหนเชียร์ใครเขาไม่ต้องการให้นักการเมืองเนี่ยเป็นเจ้าของทีวีไงพอเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์มันก็ออกข่าวก็เชียร์แต่พรรคเนี้ยจัดรายการทอไก่ไอ้พิธีกรมันก็เชียร์พักเนี้ยใครๆก็รู้สังคมก็รู้ว่าไอ้ช่องเนี้ยพักไหนมันเป็นเจ้าของนะเพียงแต่เอาผิดมันไม่ได้เพราะมันใช้นอมินีบ้างใช้คนอื่นบ้างหรือบางช่องมันก็อะไรผัวเจ้าของทีวีเมียลงสมัครส.ส.อันนี้เราพูดกันตรงๆผัวเป็นเจ้าของทีวีเมียลงสมัครส.ส.แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นกิจการของผัวเมียไม่เกี่ยวเราก็รู้ว่าสถานีอะไรนะครับนี่คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือไม่ต้องการให้นักการเมืองไปครอบงำสื่อนะทุกวันเนี่ยเวลาเราดูทีวีเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยเราก็ดูแล้วการนำเสนอด้านเดียวโดยนักการเมืองเราก็ฟังมาเงี้ยนะส่วนใหญ่เราก็รู้แล้วเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ช่องนี้มันเอียงนะประชาชนก็ไม่อยากดูก็ต้องหันมาดูอาจารย์เดชาเปิดไปช่องนั้นก็เชียร์พักนี้ไปอีกช่องก็เชียร์อีกพักคนก็เบื่อนะครับเพราะอะไร
เพราะไอ้ทีวีทุกช่องเนี่ยมันต้องอาศัยสปอนเซอร์อาศัยเงินเดือนอาศัยเรตติ้งนะเราดูทีวีเราก็รู้แล้วช่องไหนเชียร์ใครผมเปิดมาผมก็รู้แล้วมันแค่อ้าปากมาแล้วก็รู้นะครับนะนี่คือเจตนารมณ์เขาไม่ต้องการให้ไปครอบครองสื่อปัญหาเนี่ยเราเป็นเจ้าของนิตยสารไปเป็นเจ้าของหนังสือทั่วๆไปแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นสื่อไหมถ้าตีความกันถึงขนาดนั้นผมว่ามันไม่น่าจะตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสื่อมันน่าจะเป็นพวกทีวีเฟซบุ๊กที่มีคนตามไม่เยอะ YouTube อะไรพวกนี้นะหนังสือพิมพ์พวกนี้มากกว่าอย่างผมเนี่ยถ้าจะไปลงเลือกตั้งเนี่ยผมก็ต้องไม่เป็นเจ้าของ Facebook ไม่เป็นเจ้าของ YouTuber ไม่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นะซึ่งทุกวันนี้ผมก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของ YouTube เจ้าของ Facebook เพราะฉะนั้นเนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยผมลงเลือกตั้งไม่ได้หรอกนะเพราะผมก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของสื่อมีคนติดตามจำนวนมากสามารถเวลาเป็นนักการเมืองก็เอานโยบายเอาแนวคิดต่างๆนี่มาออกทาง Facebook YouTube ได้นะแต่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมเลยสบายใจถ้าผมไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองป่านนี้มันก็มีไอ้พวกรับจ้างร้องเรียนนี่ไปร้องเรียนแล้วนะผมก็เหนื่อยผมไม่ไปยุ่งกับมันเข้าใจนะฮะอันนี้ก็เรียนให้ทราบทางตอนนี้ก็ทาง YouTube คนมาดูก็700กว่านะทาง Facebook ก็600กว่ารวมแล้วก็เกือบ 1,500 แล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องครับแต่วันนี้ผมเลอะเทอะหน่อยนะเพราะว่าอะไรทำผิดๆถูกๆทาง Facebook ก็กราบขอโทษนะครับนะอะไรต่างๆมันนะคราวนี้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องไอ้ถือหุ้นสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ลามไปทุกพักนะพักนั้นพักนี้ก็จะไงจะร้องให้ยุบพักยุบพักมันจะเหลือพักไหนไม่มีเหลือเละเทะบ้านเมืองเราน่าเบื่อหน่ายกกต.ก็ยังไม่ประกาศรับรองผลอะไรต่างเพราะอะไรเพราะมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตแล้วด้านหนึ่งเราก็เห็นใจกกต.อีกด้านหนึ่งเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมคุณทำงานช้าจังกกต.ครับเร็วๆหน่อยครับนะคุณลุงทั้ง7คนเนี่ยไวๆหน่อยรีบดำเนินการรีบตัดสินรีบวินิจฉัยไวๆหน่อยโดยเฉพาะไอ้ประเด็นที่สังคมเขาอยากรู้เช่นประเด็นของธนาธรเนี่ยก็เร็วๆหน่อยรีบฟังอะไรต่างๆแล้วก็รีบตัดสินวินิจฉัยเลยผิดก็ผิดแล้วผิดเราต้องอธิบายให้ได้ไม่ใช่ใครมาร้องเรียนเอาแค่ข่าวตามสื่อต่างๆเนี่ยมาร้องเรียนก็นะรับเรื่องแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเขาอะไรเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่สังคมเขามีความเครือบแคลงสงสัยในกกต.เพราะนั้นกกต.ต้องรีบดำเนินการวันนี้นายธนาธรเขาเอาเอกสารเป็นลังมาเนี่ยสอบถามสอบอะไรต่างๆก็เร็วๆตัดสินได้ไวนะถ้าเขาทำผิดจริงก็ต้องอธิบายให้ชัดนะอยู่ดีๆไปเพิกถอนสิทธิ์เขาไปออกใบส้มเขาไปยุบพรรคเขานะอย่าลืมนะพี่น้องประชาชนเลือกเขามาตั้ง6ล้าน3แสนเสียงเยอะนะนะดูให้ดีนะครับตกลงว่านายธนาธรขาดคุณสมบัติจริงไหมนะถ้ามันไม่ชัดเจนก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับก็กราบเรียนนะครับเขาก็จะได้เอาสมองเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยมาพัฒนาประเทศชาตินะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากนะฮะว่าถ้าเขาไม่ได้ทำผิดจริงก็อย่ากั้นกันแกล้งเขาส่วนในพวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยนะถ้าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดเขาได้คุณก็อย่าเดินสายร้องเรียนเลยออกทีวีทุกวันคุณก็ดังพอแล้วจนเขาจำได้แล้วนะคุณก็หยุดหยุดย่อนย่อนทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนึกถึงคำสอนพระเจ้าเอาแต่พอดีเถอะครับคุณร้องทุกวันร้องคนนั้นร้องคนนี้ร้องพรรคการเมืองเนี่ยพรรคเนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยคุณร้องทุกวันเนี่ยผมว่านะคุณน่าจะพอแล้วนะนะแล้วหลักฐานอะไรของคุณเนี่ยคุณไปร้องทุกวันเนี่ยคุณไปเอามาจากไหนอ่ะคุณเป็นใคร FBI หรือไง หรือ CIA ฮะแล้วคุณไปได้หลักฐานอะไรต่างๆมาได้ยังไงว่าธนาธรนะว่าที่สสพรรคอนาคตใหม่11คนมีหุ้นที่นั่นที่นี่คุณไปเอามาได้ยังไงเดี๋ยวมันแปลกนะคุณไปเข้าถึงข้อมูลของทางราชการได้อย่างไรนะขนาดเนี่ยผมเนี่ยเป็นทนายนะผมยังไม่รู้เลยว่าใครถือหุ้นเท่าไหร่นะแล้วคุณไปรู้มาได้ยังไงนะข้อมูลลึกๆของส่วนราชการต่างๆเนี่ยคุณจะไปรู้ยังไงใครจดบริคลสนธิก่อตั้งบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยคุณไปเอามาจากไหนแล้ววันๆทำไมคุณไปเน้นที่จะเล่นงานพรรคอนาคตใหม่ไอ้พรรคอื่นๆเนี่ยพลังประชารัฐเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่เห็นคุณไปตรวจสอบเลยพอสังคมเขาด่ามากๆขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพรรคอื่นบ้าง
นะแล้วมันอะไรของคุณเนี่ยมันทำหน้าที่พลเมืองดีเหรอใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยมันวันคุณไปเอาแล้วไปรู้ข้อมูลลึกๆของทางราชการได้ไงคนที่จะไปรู้ข้อมูลลึกๆของทางราชการได้ต้องเป็นตำรวจทหารฝ่ายความมั่นคงกอรมน.หน่วยข่าวกรองคนทั่วไปมันจะไปรู้ได้ไงล่ะนะครับมันจะไปรู้ได้ไงล่ะครับว่าใครจะไปถือหุ้นสื่อที่ไหนโอนกันมาที่เท่าไหร่ไม่มีทางรู้หรอกครับนะไม่มีทางนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊มันยังไงกันแน่ไปเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งธนาธรเขาเองเขาก็ทำให้เขาเครียดอ่ะแทนที่เขาจะเอาเวลาไปศึกษานโยบายนะเตรียมตัวเข้าสภาลูกพรรคเขาตั้ง 7-80 คนจะทำยังไงนะเดี๋ยวเข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านจะไปช่วยเหลือประชาชนยังไงพัฒนาแรงงานเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันแรงงานสมองเขาจะได้เอาไปคิดในเรื่องที่มันสร้างสรรค์ก็ต้องมานั่งอะไรแก้ปัญหาวันนี้มีคนมาร้องไอ้ขาประจำเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันอะไรกันนักหนานะครับ